อ่ะเป็นไงครับเล่าให้ฟังสิไประยองดำน้ำดูคราบน้ำมันที่รั่วเป็นยังไงบ้างคือเนื่องจากเราได้การอ่านข่าวนำเสนอต่างๆแล้วเรารู้สึกหูยน้ำมันรั่วเยอะมากเลยนี่ๆๆทีมดำน้ำนะคะบุ๋มไปกับทางกลุ่มของมนุษย์กบนะคะแล้วก็แน่นอนในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือลงประมาณ10คนผู้หญิงคนเดียวจุดประสงค์คือไปดูคราบจริงๆหรอไปดูคราบจริงๆเพราะว่าจุดที่ลงเนี่ยคือใกล้ที่สุดกับจุดที่น้ำมันรั่วเลยแล้วคือทางหลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาบอกว่าเขาจัดการได้แล้วมีคนบอกว่าไม่เจอคราบน้ำมันแล้วไม่เจอคราบน้ำมันแล้วก็คืออ่ะอย่างวันก่อนเนี่ยทางคุณทวัชเจนการเนี่ยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเนี่ยเปิดเผยภาพใต้น้ำหลังส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจใต้ทะเลอ่าวพร้าวและพื้นที่ของอุทยานแล้วก็บอกว่าจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลยืนยันว่าตอนนี้จากการสำรวจเนี่ยนะแหล่งหญ้ามะกรูดปะการังสัตว์น้ำยังไม่พบปัญหาคราบน้ำมันยังสภาพยังสมบูรณ์เหมือนเดิมส่วนคราบสีดำบนพื้นทรายน่าจะมาจากเรือที่ใช้ในการขจับคราบน้ำมันจึงมีคราบขม่าวตอนนี้เก็บกู้จนหาดทรายสะอาดจึงถือว่าปลอดภัยนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติทีนี้ทางกองทัพเรือเองก็พูดถูกไหมทางด้านกองทัพเรือเองรองโฆษกกองทัพเรือครับออกมายืนยันว่าไม่พบคราบน้ำมันบนพื้นผิวทะเลระยองแล้วแต่ย้อนกลับไปผมไม่ได้บอกว่าใครโกหกนะฮะแต่ย้อนกลับไปวันก่อนดร.ธรบอกว่าตอนนี้มันกระจายคราบน้ำมันเนี่ยมันกระจายเป็นฟิล์มบางๆไป50ตารางกิโลเมตรค่ะเราก็เลยบอกเอ้าตกลงมันเจอหรือมันไม่เจออะไรยังไงกันแน่นะครับซึ่งทางกองทัพเรือเองบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเตรียมพร้อมแล้วเก็บกู้คราบน้ำมันกัน24ชั่วโมงแบบนันสต็อปเลยไม่หยุดเลยโอ้ภาพสวยจังเลยนะฮะก็รับมือคราบน้ำมันก่อนที่มันจะพัดเข้าหาชายฝั่งนะครับส่วนเมือกคราบสีขาวบนชายหาดเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบกันอยู่ว่าตกลงแล้วมันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับก็พูดตรงๆผมพอเข้าใจนะบางครั้งเราได้ยินข่าวแบบนี้เรานึกในใจว่าจริงหรือเปล่าหรือปิดข่าวหรือแค่แบบสร้างภาพหรือเปล่าว่าแบบมันโอเคหลอกฉันหรือเปล่าใช่แบบนี้เนี่ยก็คือคำถามที่เกิดขึ้นในหัวบุ๋มเหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยทางกลุ่มสำรวจเนี่ยที่เขาไปดำสำรวจกันเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มของทางการถูกไหมกลุ่มหน่วยมนุษย์กบอะไรกันกลุ่มนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ถามว่าเอาแล้วคุณไม่ให้เอกชนลงดูหรอสื่อมวลชนลงดูหรอคุณต้องให้ดิฉันแทรกตัวเข้าไปในนั้นนะไม่งั้นแล้วใครจะไปพูดความจริงแล้วสมมติทางการบอกน้ำใสแล้วคุณเชื่อปะนี่เธอรู้ตัวล่วงหน้ากี่วันว่าเธอจะไปดำน้ำเมื่อคืนเธอกินเครื่องดื่มชูกำลังเหรอชีวิตเนี่ยถามจริงเท่าแรงมาจากไหนอะเอาไม่ได้สิคุณผู้ชมเคยใส่เวทสูทไหมไอชุดที่จะใส่ลงไปในน้ำแค่ใส่เข้าใส่ออกก็เหนื่อยแล้วนะจริงๆเธอเป็นคนแรงเยอะมากฉันขอชื่นชมเล่าซิเป็นยังไงบ้างล่ะจับไปดูเอาอย่างนี้เอาเปิดใจเลยนะคุณผู้ชมตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยว่าเราจะไปถูกไหมดังนั้นเราก็ไปอยู่กับหน่วยงานที่เราเคยฝึกอะไรกันเนี้ยนะฮะแล้วก็คือไปก็เจอกับฝันเด่นด้วยที่ได้เคยฝึกด้วยกันอยู่แล้วใช่ใช่ฝันเด่นไปด้วยแต่ฝันเด่นอยู่บนเรือแล้วก็เตะดิฉันลงไปนะฮะก็พูดเล่นกันพี่นะว่าคือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้เห็นของจริงว่าเป็นยังไงบนผิวทะเลเนี่ยเท่าที่บุ๋มดูนะตรงชายฝั่งตรงพื้นที่อ่ะข่าวไม่มีออกเลยว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันเยอะมากแล้ว24ชั่วโมงจริงๆไม่มีข่าวจริงนะว่าเขาทำงาน24ชั่วโมงถูกป่ะไม่รู้เลยว่า24ชั่วโมงแต่รถเป็นหูยคือคนเป็นร้อยๆคนอะทำงานตรงนั้นสู้กันอยู่สู้กันอยู่ตรวจ ATK กันเรียบร้อยมีการประชุมทำแผนงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝรั่งเดินเที่ยวแล้วอะที่ไหนอันนี้สมัยที่หาดแม่ลำพึงแม่ลำพึงระยองนะใช่คือไม่มีฝรั่งเดินเล่นแล้วแต่คนไทยยังไม่ได้เข้าพื้นที่ส่วนร้านค้ายังไม่น่าเพราะมีเจ้าหน้าที่เยอะอยู่ครับเขาก็ทำงานกันหนักแน่นมากแล้วเราก็ยืนสูดกลิ่นเต็มที่เลยมีน้ำมันไหมมีน้ำมันไหมมีกลิ่นไหมไม่มีไม่มีฮะเราก็เอ๊ะยังไงทีนี้ปล่อยดำน้ำเลยเราบอกว่าถ้าบนพื้นผิวถูกกำจัดได้นะอย่างที่เขาว่าเนี่ยนะแล้วใต้น้ำเราเป็นยังไงกระทบเยอะไหมจุดที่บุ๋มดำคือจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่น้ำมันรั่วห่างจากชายฝั่งเนี่ยสามจุดด้วยกันมีแบบ10กิโล5กิโลและ3กิโลลง3จุดด้วยกันตรง10กิโลเนี่ยคือจุดเนี้ยในภาพเนี่ยนะคะภาพคือสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆดำๆที่เหมือนโดนสารอะไรสักอย่างนึงมันเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่ใช้สลายน้ำมันอะเหมือนกับทำให้น้ำมันมันรวมตัวกันแล้วก็สลายแล้วสลายจัดการได้จัดเก็บได้มันเป็นก้อนเม็ดเล็กๆเล็กๆบ้างเหมือนสักครู่นี้คล้ายๆไหมใหญ่กว่านั้นเหมือนลูกแก้วอ๋อเราก็เก็บตัวอย่างขึ้นมาด้วยเก็บตัวอย่างขึ้นมาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าของเก่าหรือของใหม่มันเยอะไหมเธอ
เยอะอยู่ไหมก็กระจายเป็นแนววงประมาณ10เมตรที่เห็นนะแข็งเหมือนหินนิ่มๆลื่นๆดื้อๆแต่พอเดี๋ยวเก็บตัวอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอเป็นจุด5กิโลเมตรจากชายฝั่งมันไม่เป็นก้อนกลมละมันเป็นแพรเป็นแผ่นแผ่นเล็กๆแผ่นกระจายกันอยู่แต่จุด3กิโลเมตรเจอน้อยมากเจอน้อยมากปูปลาเต็มเลย3กิโลเมตรปูปลาเต็มเลยดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เก็บตัวอย่างมาแต่ละจุดนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคือคนไม่ได้ไปเล่นน้ำแถวนั้นอยู่แล้วนะฮะจากชายฝั่งจาก3กิโลจนถึงชายฝั่งเนี่ยโอเคปลอดภัยอย่างที่เขาพูดจริงแต่ระยะฟื้นฟูหลังจากเนี้ยจะทำยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนกันต่อไปคำถามแทนไอ้เม็ดกลมๆที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนเราพอมีข้อมูลหรือยังอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้สารหอยเหยมันไปจุ๊บๆกินฉันก็ถามว่าไอ้สารนั่นน่ะคืออะไรเขาบอกว่าสารนั่นน่ะมันเป็นสารที่คนสัมผัสกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นพวกสบู่แชมพูเป็นสารละลายที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่เพียงว่านี่คือในปริมาณที่มากพอที่กำจัดพวกน้ำมันได้แต่ไอ้ที่เห็นน่ะมันคือสิ่งที่เล็ดลอดไปซึ่งก็ต้องมีการวางแผนในการกำจัดต่อไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ปล่อยมันไว้เดี๋ยวเขาจะหาทางทำอะไรสักอย่างใช่คงมีการปูพรมกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเท่าที่ดูจากชายหาดนี่คือเที่ยวได้แล้วนะคะคือไปเดินเที่ยวได้แต่เพียงแต่ว่าก็มีชาวบ้านนั่นแหละค่ะที่ออกมาร้องเรียนนะแล้วก็ขอเงินชดเชยตรงนี้เพราะว่ามันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาขายของไม่ได้อะไรได้เขาหายไปอ่ะใช่ไหมแต่โดยภาพรวมเรารู้สึกว่าสบายใจไหมเห็นแล้วสบายใจเยอะมากเลยค่ะสบายใจขึ้นเยอะมากแต่ถามว่าก็ยังต้องมีอะไรที่ต้องทำเพราะน้ำมันรั่วค่ะมันมีผลกระทบกับธรรมชาติอย่างแน่นอนทรัพยากรธรรมชาติอย่างแน่นอนและต้องทำกันแบบระยะยาวอย่างที่ดร.ธรบอกด้วยสรุปตอนนี้10คะแนนให้กี่คะแนน8โอเคมากนะพอเราได้ยินข่าวน่ากลัวบ้างนะถูกไหมคือใจกันอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะมาแต่พอไปเห็นภาพกลิ่นพิสูจน์สัมผัสดำเลยตัวด้วยตัวเองครับผมให้คะแนนเชื่อได้จากเธอไปดูด้วยตาของตาของเธอเองแล้วเพราะหลอกปนัดดาไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรว่าดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะถูกจ้ะตามนั้นนะจ๊ะ